ในช่วงที่3ของรายการนะครับก็น่าจะเป็นไฮไลท์คงเป็นเรื่องของข่าวดีของแฟนท่าเรือนะครับที่ท้ายที่สุดแล้วสมาคมฟุตบอลก็มีหนังสือออกมาอย่างเป็นทางการให้พวกเขานั้นได้ลุยในไทยลีกต่อติดตามรายละเอียดในช่วง TPL Today ครับอยู่กับน้องโอปอณชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากเรื่องท่าเรือมีเรื่องอะไรบ้างครับเนี่ยเรายังมีข่าวสารนะคะที่คิงคัพค่ะคิงคัพปะทะกับบุรีรัมย์ไปนะหวานแพ้นะหวานแพ้ 0-1 แต่โคซิโก้ก็ฟอร์มใจฟอร์มนะค่ะใช่ไหมฮะใช่ติดตามในมาให้ปากเรื่องนี้กับน้องโอปอครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรนะคะเป็นประจำกับช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะในวงการฟุตบอลไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกับทางด้านความมั่นใจของโคซิโก้นะคะที่ยังเชื่อว่าฟุตบอลคิงคัพเนี่ยลูกทีมยังคงทำผลงานได้ดีค่ะถึงแม้ว่าจะอุ่นเครื่องพ่ายแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะคะเชื่อมั่นว่าลูกทีมไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวคู่ศึกในคิงคัพครั้งที่43ค่ะหลังอุ่นเครื่องแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-1ที่สนาม iMobile Stadium เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาระบุว่าทีมประสาทสายฟ้านะคะมีศักยภาพเหนือกว่าทุกทีมที่เข้าร่วมคิงส์คัพค่ะเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยก่อนลุยศึกคิงคัพนะคะโดยเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะได้ประตูจากกิลเบโตมาเชน่าดาวยิงคนใหม่นาทีที่40ค่ะโคซิโก้นะคะก็กล่าวว่าพอใจกับผลอุ่นเครื่องแมตช์3แมตช์ที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะเกมกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะเป็นการชี้ว่าลูกทีมจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนเมื่อเผชิญกับคู่แข่งที่มีประสบการณ์มากกว่าและทีมประสาทสายฟ้ายังมีศักยภาพเหนือกว่าทุกทีมที่มาร่วมแข่ง Kings Cup ค่ะด้านธีรธรบุญมาทันนะคะแบ็คซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะซึ่งไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทีมของซิโก้ค่ะเป็นทีมที่ดีมากนะคะและหวังให้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์ Kings Cup ส่วนตัวเขาเองยินดีที่จะกลับมารับใช้ทีมชาติเสมอค่ะต่อกันที่ทางด้านของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการออกหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการค่ะให้กับท่าเรือ FC นะคะได้ลงเล่นในศึกไทยพรีเมียร์ลีกปี2015ต่อไปค่ะแต่ต้องถูกหักเงินค่าสิทธิประโยชน์งวดแรกของฤดูกาลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะสถานการณ์ของการท่าเรือ FC ยังคงอยู่ในช่วงคุมเครือค่ะว่าจะได้สิทธิ์ลงเล่นไทยพรีเมียร์ลีกหรือไม่นะคะหลังบอร์ดบริหารชุดเก่าอย่างสิงห์ท่าเรือปฏิเสธคืนเงินให้กับสมาคมฟุตบอลค่ะที่สำรองจ่ายสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะคะจำนวน 4.2 ล้านบาทจากกรณีค้างค่าจ้างมาติอัสคริสเทนค่ะล่าสุดนะคะสมาคมฟุตบอลก็ยืนยันแล้วว่าการท่าเรือ FC จะยังคงเป็น1ใน18ทีมนะคะที่ลงเล่นไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015หลังมีมติหักเงินค่าสนับสนุนงวดแรกค่ะจำนวน 4,200,000 บาทกับการท่าเรือ FC ที่เข้ามาบริหารทีมต่อจากสิงห์ท่าเรือค่ะต่อกันที่ราชบุรีนะคะก็มีการยกเลิกสัญญากุนซือคนใหม่ค่ะคุณธนวัฒน์นิติกาญจนานะคะผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรพล FC ยืนยันว่าสโมสรได้ยกเลิกสัญญากับอเล็กซ์โกเมสนะคะกุนซือคนใหม่ชาวสเปนนิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอเล็กซ์ตัดสินใจนะคะรับงานกับราชบุรีค่ะแทนที่ริคาร์โดโรดิเกสเฮดโค้ชเพื่อนร่วมชาตินะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยการมาทำงานที่ประเทศไทยนะคะเจ้าตัวได้นำคอร์ดี้ดิมาสผู้ช่วยโค้ชมาร่วมงานด้วยค่ะเซฟลุกเองนะคะก็กล่าวว่าสโมสรได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับอเล็กซ์ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นเดียวกับคอร์ดี้นะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์พอสำหรับคุมทีมชาติชุดใหญ่ค่ะคุมทีมชุดใหญ่ค่ะโดยการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ค่ะช่วงต่อไปนะคะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันค่ะกับสกู๊ปหัวใจกระต่ายแก้วนะคะวันนี้ทีมงานของเราก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์พีระพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะคะกับนฤทธวีกุลค่ะ2ดาวเตะคนสำคัญของบางกอกกลาส FC นะคะถึงการเตรียมความพร้อมในฤดูกาลใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับ
วันนี้รายการ Sport Today ครับเรามีสกู๊ปพิเศษครับกับบทสัมภาษณ์ของ2นักเตะคนสำคัญของทีมกระต่ายแก้วบางกอกกลาส FC นะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับธีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์และนฤทธิ์ทวีกุลครับ2กำลังหลักของทีมกระต่ายแก้วนะครับว่าในซีซั่น2015ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนี้พวกเขามองฤดูกาลใหม่ไว้ว่าอย่างไรทีมมีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรและจุดมุ่งหมายในซีซั่นนี้คืออะไรไปพูดคุยกับเขาทั้ง2คนกันครับนฤทธิ์ทวีกุลครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสวัสดีครับผมเบนซ์พิริพงษ์พิชิตโชติรัตน์ครับกองกลางครับครับผมในส่วนตัวตอนนี้ก็ประมาณ 80% ครับในสภาพร่างกายเพิ่งจะพักฟื้นจากการบาดเจ็บมาก็น่าประมาณอีก2อาทิตย์น่าจะเต็มร้อยครับผมส่วนตัวก็ตอนนี้พร้อมครับค่อนข้างพร้อมครับเพราะว่าซ้อมเกือบทุกวันนะครับตอนนี้ครับก็สำหรับในตัวในส่วนตัวผมก็ยากทุกปีครับเพราะว่าในแต่ละทีมก็เตรียมทีมกันมาเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องทำการบ้านหนักๆแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปกับในทีมด้วยเราต้องคุยกับทั้งทีมว่าจะดำเนินการยังไงในระบบทีมของเราด้วยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากความคาดหวังด้วยของปีนี้เพราะว่าปีแล้วเราได้แชมป์เอเอคัพมาและปีนี้เราได้เล่นถ้วยกอแล้วก็ AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเพราะว่าทุกคนก็คาดหวังว่าบางคาจะมีผลงานที่ดีกว่าทุกปีครับแต่ก็มุ่งเน้นไปทีละแมตช์ทีละเกมครับเขาคิดว่าให้มันออกมาดีที่สุดเพราะแฟนบอลเขาก็อยากเห็นว่าผลงานของสโมสรดีขึ้นทุกปีฮะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอยู่ที่ทุกคนนะครับของนักบอลที่จะช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้ก็ 80% ครับของระบบทีมที่เรามาจากการเรียนรู้ของโค้ชใหม่ที่วางระบบให้กับเราแล้วก็ภาวนาที่นักเตะตัวใหม่ด้วยสามารถที่จะปรับจูนกับนักเตะตัวเก่าให้ได้เร็วแล้วก็ตามระบบที่โค้ชวางไว้ครับก็ระบบการเล่นครับเพราะว่าคือโค้ชเขาก็ต้องเอาระบบมาใส่กับผู้เล่นของเราในส่วนตัวก็ผู้เล่นก็คุ้นเคยกันมากอยู่แล้วก็มีแค่บางตำแหน่งที่มาจากตัวใหม่ก็ต่างชาติก็ตอนนี้ก็ปรับสภาพกับทีมเราได้ดีแล้วก็มันก็อยู่ที่นักเตะของเราแล้วที่จะไปตามระบบของที่โค้ชวางไว้ได้หรือเปล่าผมว่าตัวนอกหรือว่าตัวไทยที่เสริมเข้ามาก็ปรับตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วก็มันไม่ยากมากครับเพราะมันฟุตบอลที่คล้ายๆกันนะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับระบบของที่เขามาเติมให้แล้วก็พยายามดึงศักยภาพของนักฟุตบอลทุกคนออกมานะครับผมว่าน่าจะไปเป้าหมายที่ได้ดีครับปีนี้ก็มันต้องดูทีละแมตช์ครับเพราะว่าทุกทีมมันเตรียมทีมมาดีแล้วเรามันคือตอนนี้บอลไทยคือยากไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมใหญ่ตอนนี้มันคือยากหมดเราต้องเน้นไปทีละแมตช์ว่าแมตช์นี้เจอทีมอะไรเราต้องเน้นกับทีมนี้มากเป็นพิเศษมันไม่มีอะไรง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าก็เอาเป็นว่าเป็นแก้สถานการณ์ฟอร์แมตไปแล้วกันครับอยู่ที่ว่าจะเตรียมทีมดีขนาดไหนแค่นั้นเองมันก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่า1มันเล่นในบ้านมันคือแบบว่าทีมในบ้านก็น่าจะได้เปรียบสูงประมาณที่ 70-30% ที่จะสามารถที่เก็บแต้มไม่3แต้มก็1แต้มได้มันก็ต้องวัดกันที่ว่าใครจะสามารถที่จะเก็บแต้มนอกบ้านได้เยอะกว่ากันนะฟุตบอลมันทันกันหมดตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะผิดพลาดน้อยใครผิดพลาดน้อยกว่ากันแค่นั้นเองครับน่าจะพร้อมครับเพราะว่าตัวผู้เล่นก็ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรมากมายก็น่าจะสามารถที่จะช่วงแรกน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ภาวนาที่จะได้ผลลัพธ์ที่ได้ดีด้วยครับมันยากแน่นอนหนึ่งไม่เคยเจอมาก่อนเราไม่เคยรู้ว่าเขาเล่นยังไงแล้วก็สองแล้วก็สภาพอากาศแวดล้อมของเขาเนี่ยเป็นประเด็นที่จะทำให้เราเล่นยากถ้ามันเจอหนาวไปเรียบร้อยเล่นเย้าเยือนยังเพราะว่าแต่นี่มันไปเยือนแมตช์เดียวเลยแมตช์เดียวรู้ผลอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมทีมไปดีๆครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเราแค่คิดว่าเราเป็นรองเราจะได้ไม่ประมาทคือว่าถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยไปเจอเนี่ยเราก็จะรัดกุมมากขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าบอลมันแมตช์เดียวแต่ในส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าบอลแมตช์เดียวเนี่ยเราไม่ต้องสวยงามก็ได้ทำยังไงก็ได้ที่เราเป็นผู้ชนะเหมือนทุกคนมองเป้าหมายเดียวกันนะครับผมว่าก็พยายามว่าคุยกันได้แชร์ประสบการณ์กันว่าอย่างนี้ต่างชาติก็มาแนะนำเราก็จะแนะนำต่างชาติถือว่าไปในทางที่ดีครับก็ในส่วนตัวก็คือนักเตะทุกคนเริ่มกระหายมากขึ้นตั้งแต่ได้แชมป์บอลถ้วยมาเขาก็รู้สึกว่าจะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากสัมผัสที่อยากได้แชมป์อีกความต้องการของเขาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับดีสำหรับรุ่นน้องๆที่เด็กๆกำลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยความเป้าหมายเขาคือต้องไปให้ได้แล้วก็ยิ่งเยาวชนตอนนี้มันก็มี
ชื่อติดทีมชาติอะไรนี่ก็เป็นแรงกระตุ้นให้เขาโชว์ผลงานที่ดีขึ้นมานี่เลยก็เป็นแรงผลักดันครับเพราะว่าเล่นในบ้านเพิ่มมีกองเชียร์ที่เป็นคอยหนุนให้เราเนี่ยไม่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งทำให้นักบอลเนี่ยมีกำลังใจมากเท่านั้นครับก็คือณตอนนี้เราก็ได้เปรียบที่ทีมระแวกนี้ก็เหลือแต่ทีมบางกอกการ์ดก็น่าจะมีแฟนบอลที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็ดึงดูดครับเหมือนกระแสมันกำลังฮิตช่วงนี้แล้วอาจจะอย่างถ้าเกิดว่าอย่างทีมอื่นเขามีตัวนักฟุตบอลทีมชาติเนี้ยก็ดึงดูดจากแฟนบอลที่เคยดูที่บ้านก็อาจจะเข้ามาชมที่สนามมากขึ้นฝากเป็นอันดับต้นๆ นะครับสำหรับแฟนบอลก็อยากให้มาเชียร์มาให้กำลังใจทีมของเราในทุกๆแมตช์ครับแล้วเป็นกำลังใจให้เราเป็นหนึ่งแล้วว่าได้ที่บอกว่าที่เป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดของเราแล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์เยอะๆครับผมเข้ามาเลยครับเข้ามากันให้กำลังใจกันครับเพราะที่นี่ยินดีที่นี่ต้อนรับทุกคนครับแม้ว่าในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกอพวกเขาจะแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1แต่ในฤดูกาลนี้ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นพวกเขายังคงมีงานหนักที่รออยู่ข้างหน้านะครับทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟรวมทั้งเกมลีกที่พวกเขาก็หวังว่าจะกลายเป็นทีม1ที่มีลุ้นในการคว้าแชมป์แบบเต็มตัวนี่คือเรื่องราวของทีมบางกอกกลาส FC ในวันนี้ครับข่าวสารในวงการฟุตบอลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วนะคะช่วงต่อไปเราจะลากันด้วยความเข้มข้นของสกู๊ปพิเศษค่ะกับศึกยามาฮ่าลีกวันวันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสโมสรเพื่อนตำรวจเสริมทัพรายล่าสุดก่อนตลาดปิดเมื่อคว้าตัววัชรพงษ์คงช่วยแบ็คขวาอ่างทอง FC มาร่วมทีมโดยมีการเซ็นสัญญา2ปีวัชรพงษ์เคยคว้าแข้งกับทีมเพื่อนตำรวจเมื่อปี2011ก่อนย้ายไปหาความท้าทายกับทีมเชียงใหม่ FC อยุธยา FC รวมทั้งอ่างทอง FC ตามลำดับอานนท์บุปผากองหน้าบางกอก FC เผยความในใจเมื่อได้รับการแต่งตั้งไปกับทีมคนใหม่พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักเตะรุ่นน้องและไม่เคยรู้สึกกดดันแต่อย่างใดที่สำคัญเขามั่นใจในศักยภาพของบางกอก FC ไม่ได้เป็นรองทีมอื่นๆในการเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกพัทยายูไนเต็ดเจ้าบุญทุ่มรายใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1เปิดโถ30ผู้เล่นเล็กแรกนำโดยนักเตะดังอาทิณัฐพรพันฤทธิ์อนุสักเหล่าแสงไทยอนุวัฒน์อินยินพัทระปิยภัทรกิตติปฏิภาณปิ่นเสริมสูตรศรีมิลานบูบาโลรวมถึงอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีเหนืออย่างรีควางชอนที่กลับมาค้าแข้งในประเทศไทยอีกครั้งเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของไทยทูเดย์ครับมีเรื่องของเชฟกันโดแล้วก็วงการแบดมินตันไทยมาฝากกันนะครับ